พลพรรคนักปรุงโฮมคุกปีที่ผ่านมานะครับขนมที่เรียกได้ว่าฮิตเป็นพลุแตกเลยคงหนีไม่พ้นขนมบ้าบิ่นแน่ๆครับโดยสีสันที่สวยสะดุดตาครับรสชาติหวานหอมมันก็เลยไม่แปลกใจครับที่ทำให้ขนมบ้าบิ่นเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งสูตรนี้เนี่ยใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับหลายชนิดหน่อยครับอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลักของเรานะครับเดี๋ยวผมร่อนไว้ก่อนเลยต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวดำครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้มีสีนะครับสวยงามที่เรามักจะเห็นกันนะครับชื่อข้าวเหนียวดำนะครับแต่ว่าเวลาพอทำขนมแล้วสุกแล้วนะครับมันจะเป็นสีออกโทนม่วงๆครับเสร็จแล้วผมจะใส่แป้งเท้าใยม่อมลงไปนะครับเล็กน้อยตัวนี้จะทำให้ขนมของเรานะครับมีความนุ่มหนึบนะครับตัวแป้งเท้าใยม่อมนะครับมักจะเป็นก้อนๆเกล็ดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นช้อนหรือว่าอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับขูดนะครับบี้ไปกับกระชอนเลยครับนอกจากนี้นะครับผมจะใส่ผงมันม่วงลงไปด้วยนะครับเป็นการเพิ่มสีให้กับขนมนั่นเองนะครับโอเคร่อนให้เรียบร้อยเกลือนะครับอันนี้เราใช้นิดเดียวครับใส่ลงไปตัดรสเล็กน้อยน้ำตาลทรายขาวครับน้ำตาลปี๊บนะครับขนมบ้าบิ่นของเรานะครับกลิ่นหอมหวานมันทั้งหลายนะครับหลักๆแล้วมาจากตัวกะทิครับเพราะฉะนั้นใช้กะทิที่ดีนะครับจะทำให้ขนมของเราอร่อยขึ้นอีกเป็นกองครับกะทิที่ดีครับหนีไม่พ้นกะทิชาวเกาะนั่นเองครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นกะทิถุงพาสเจอร์ไรซ์นะครับเก็บรักษาได้นานนะครับอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะครับก่อนจะใช้นะครับเราจะทำการเขย่าถุงก่อนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมด้านในนั้นกระจายตัวเท่ากันดีครับกะทิถุงแบบนี้ครับนอกจากเก็บรักษาได้นานแล้วรสชาติความหอมความมันนะครับรับรองนะครับว่าไม่ต่างจากกะทิสดๆเลยครับเพราะว่าทำจากกะทิสด 100% ครับเพียงแต่ไปผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์มาเท่านั้นเองครับโอเคครับผมก็จะใส่กะทินะครับลงไปในตัวส่วนผสมของแห้งของเราจากนั้นนะครับผมจะเติมน้ำมะพร้าวลงไปนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับตอนนี้น้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายดีหมดแล้วนะครับผมจะนำตัวเนื้อมะพร้าวขูดนะครับใส่ลงไปวันนี้ถ้าเราชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับแต่สำหรับสูตรนี้ผมว่าก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ผมจะทำการคลุกนะครับให้เข้ากันโอเคครับตอนนี้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งเตานะครับเตรียมลงมือขั้นตอนถัดไปกันเลยใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ขนมมันติดนะครับก็ตั้งไฟให้กระทะร้อนดีนะครับจากนั้นเราจะใช้ไฟเบาตลอดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพิมพ์นะครับเราจะใช้วิธีการผัดขนมในกระทะนะครับด้วยไฟอ่อนๆในช่วงแรกๆนะครับให้แป้งสุกประมาณ 30% หรือสังเกตง่ายๆนะครับคือตัวแป้งของเราจะไม่ไหลไปมาเริ่มเซตตัวเล็กน้อยครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถใช้พายางนะครับหรือว่าช้อนไม้นะครับจัดทรงได้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้เหมือนกันครับครับร้อนดีแล้วนะครับเราก็ตักส่วนผสมของเรานะครับใส่ลงไปพอโดนความร้อนนะครับส่วนผสมเราก็จะเหลวลงหน่อยนะครับผมจะผัดในช่วงแรกนะครับให้สุกประมาณสัก 30% นะครับวิธีดูก็คือแป้งเราจะเริ่มเป็นก้อนขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยครับพอมันเริ่มเป็นก้อนนะครับเราก็จะสามารถจัดทรงได้นะครับโดยที่เราใช้สปาตูล่านะครับหรือว่าพายยางเนี่ยครับค่อยๆจัดอย่างนี้เดี๋ยวทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ครับง่ายๆพอเราจัดทรงเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการกดด้านบนนะครับให้มันมีความหนาใกล้เคียงกันเสมอกันทั้งแผ่นนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับก็ร่อนดีแล้วนะครับผมใช้สปาตูล่านะครับช่วยแซะเล็กน้อยนะครับผมจะทำการกลับด้านนะครับกดๆลงไปให้มันแนบกับกระทะนะครับจะได้ผิวเรียบๆนะครับแล้วก็สุกเสมอๆกันพอขนมสุกแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับโอเคครับพอ2ด้านนะครับสุกดีนะครับก็ตักขึ้นมาพักไว้ได้เลยนะครับเราจะรอให้หายร้อนจัดๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็จัดเสิร์ฟกันครับตอนนี้เราพักจนไม่ร้อนจัดแล้วนะครับผมจะตัดแบ่งออกมาเป็นสักประมาณ9ชิ้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมตัวนี้นะครับเสิร์ฟในขณะร้อนๆเนี่ยจะได้ผิวที่มีความกรอบแต่ขณะเดียวกันนะครับเนื้อด้านในเนี่ยยังมีความนุ่มหนึบอยู่อร่อยมากทีเดียวครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ